นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิการกระทำที่มีผลปรากฏทันทีเรามีเสียงสะท้อนกลับมาก็ช่วยให้เรามีกำลังใจในการกระทำแต่การภาวนาจะยากตรงที่ไม่ค่อยมีเครื่องหมายแห่งความเจริญที่เราได้สังเกตได้ง่ายๆแต่แม้แต่ในสิ่งที่เราวัดได้มันไม่ใช่ว่าจะเป็นเครื่องรับประกันว่าเราถูกทางเสมอไปอย่างในยกตัวอย่างในระบบการศึกษาก็เน้นทุกวันนี้มีการเน้นในเรื่องการสอบมากโดยถือว่าการสอบเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถความฉลาดของผู้สอบแต่ใครเป็นผู้ตัดสินว่าเครื่องชี้วัดต่างๆมันชี้วัดจริงถ้าเครื่องวัดต่างๆพิสูจน์ความก้าวหน้าเราเอาอะไรมาพิสูจน์เครื่องพิสูจน์เราจะมีอะไรพิสูจน์สิ่งที่พิสูจน์เครื่องพิสูจน์เราต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่ต้องเชื่อต้องเชื่อไว้ก่อนอย่างไรก็ตามในเรื่องของบุญและบาปเราก็ดูได้บ้างตามหลักโบราณที่ท่านสอนว่าจิตใสเป็นบุญจิตคุณเป็นบาปถ้าเราพยายามสังเกตความรู้สึกว่าใสความรู้สึกว่าคุณที่อยู่ในใจเราจะได้มีหลักตัดสินการกระทำว่าอะไรควรอะไรไม่ควรได้ดีหลายอย่างที่คนเชื่อกันว่าทำให้เรามีความสุขจริงๆแล้วคนไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ก็คิดเอาเองว่าคนอื่นก็คงมีความสุขไม่ค่อยกล้าเปิดเผยไม่อยากให้ใครทราบว่าตัวเองก็ไม่สุขเท่าไหร่ก็มีการลอกกันไปลอกกันมาคิดว่ามันน่าจะมีความสุขเพราะมันแพง
นาจะมีความสุขเพราะคนอื่นเขาบอกว่าเขามีความสุขแต่ไม่มีใครดูจิตใจตัวเองเท่าไหร่เวลาดูบางแล้วก็มองข้ามไปเลย แต่ถ้าเราดูใจตัวเองนะเอภาวะใสภาวะคุณก็จะปรากฏให้เราเห็นมันก็ไม่เหมือนที่เขาว่ากันในบางครั้งเราจึงต้องยืนยันในสิ่งที่เรารู้เราเห็นเป็นประสบการณ์ตรงมากกว่ากระแสของค่านิยมสิ่งแวดล้อมในสังคมทุกวันนี้ที่ชวนให้เราฉลาดมีน้อยส่วนมากจะชวนให้เราโลภชวนให้เราโกรธชวนให้เราหลงมากกว่าดังเราต้องเป็นผู้ที่ทวนกระแสวันนี้ที่มีคำถามเรื่องความหมายของชีวิตอะไรคือ meaning of life อาตมาก็ปฏิเสธไม่ตอบตรงตามคำถามเพราะเห็นว่าเป็นคำถามที่ตั้งไปไม่ถูกคำถามที่มีประโยชน์มากกว่าก็ถามว่าเราต้องอยู่อย่างไรชีวิตของเราจึงมีค่าชีวิตของเราจะมีประโยชน์ทั้งตัวเองและคนอื่นนักจิตบำบัดที่มีเชื้อเสียงที่สุดในศตวรรษที่แล้วคือคาร์ลยุงเป็นชาวสวิสเดิมเป็นลูกศิษย์ของซิกมันด์ฟรอยด์ตอนหลังก็แยกออกจากกันไม่ค่อยจะถูกกันตอนอายุ80กว่าดร.ยุงเขียนอัตนุประวัติบอกว่าในชีวิตการทำงานได้รักษาคนมีปัญหาทางจิตใจหลายพันรายแต่โดยสรุปแล้วบอกว่าคนที่เป็นโรคจิตแบบที่เป็นที่เราโทษสารเคมีในสมองอะไรกันเนี่ยน้อยมากส่วนมากคนมีความทุกข์ทางใจเพราะเขารู้สึกว่าชีวิตเขาไม่มีความหมายข้อนี้เป็นข้อที่มนุษย์น่าจะแตกต่างกับสัตว์ดิเรกชันก็คงไม่มีสุนัขหรือแมวที่ไหนถึงจะอยู่ในที่สะดวกสบายที่นั่งคิดนอนคิดว่าชีวิตของเราไม่ค่อยมีความหมายหมาก็กินแล้วก็นอนมันก็พอสำหรับหมาเท่าที่ทราบนะมันคิดเท่าที่สังเกตมันก็ไม่ค่อยขมวดคิ้วคิดว่ามันจะดีไหมเนาะไม่ค่อยทำอะไรให้เขามีแต่กินกับนอนกับวิ่งแต่มนุษย์นะถ้าไม่ทำอะไรเป็นประโยชน์มันจะรู้สึกนะมันจะรู้สึกว่างเปล่าอย่างเช่นคน คนวางงานเรียกว่า ความโฆษณาชวนเชื่อของบางกลุ่มก็คือคนไม่มีงานทำคนวางงานขี้เกียจขี้คร้านเป็นต้นแต่ถ้าไปคุยกับคนที่ไม่มีงานทำโดยเฉพาะในเมืองนอกนะเขาจะรู้สึกแย่เขารู้สึกอายเขารู้สึกว่าชีวิตเขาว่างเปล่า เพราะสำหรับคนจำนวนมากการทำงานคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายก็หาความหมายในการทำงานอ
ในทางพุทธศาสนาสอนว่าการหาความหมายในการทำงานก็อาจจะได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีความหมายจริงๆก็คือการละบาปการบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดเพราะเป็นงานที่ทำได้ยากก็จริงแต่ก็มีผลต่อคุณภาพชีวิตเราอย่างชัดเจนแล้วยอมมีผลต่อคนรอบข้างไปด้วยเพราะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่ขัดกันเลยถ้าเป็นผลประโยชน์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผลประโยชน์มักจะเป็นเรื่องของวัตถุเรื่องของกามแต่ประโยชน์ที่แท้จริงมันต้องสอดคล้องกันต้องเข้ากันได้ดังนั้นสิ่งที่ เราต้องพิจารณาและต้องศึกษาคือความสัมพันธ์ระหว่างการทำความดีต่างๆและความสุขบางคนบอกว่าเขาไม่มีเวลาทำความดีเท่าไหร่หรอกเขากำลังหาเงินเพื่อจะได้มีความสุขก็กลายเป็นว่าคนที่เขาปฏิเสธการทำความดีถือว่าในโลกที่เป็นจริงต้องหาเงินเยอะแยะเป็นผู้ที่คอยเลื่อนความสุขไว้ในอนาคตอยู่เรื่อยแต่คนเราทำความดีในปัจจุบันมีความสุขทันทีอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องถามใครมันก็ดูใจตัวเองก็รู้ดูความผ่องใสก็รู้วันก่อนอาตมาก็เล่าให้โยมฟังเรื่องการเดินธุดงค์ในประเทศอินเดียเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วประมาณอาตมาเดินธุดงค์แถวในรัฐมหาราชตร ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของอินเดียเริ่มจากเมืองโอรังกาบาดแล้วก็เดินไปที่ถ้ำอาชันตาเอโลราที่ในการเดินธุดงค์ในรัฐมหาราชตรจะต่างกับทางบิหารรัฐบิหารนี่ยากจนที่สุดในอินเดียคนอยู่ด้วยความยากลำบากโจรผู้ร้ายก็เยอะ แอบมึงยังเป็นที่ของสังเวชนียสถานสำคัญเช่นพุทธกยาเป็นต้นแต่การเดินธุดงค์ในวิหารจะมีปัญหาตอนหาที่พักตอนกลางคืนคือเดินธุดงค์ในอินเดียเราจะไม่เอากรดไปด้วยเพราะแทบไม่มีต้นไม้ มีเชือกไม่รู้จะไปผูกเชือกไว้ตรงไหนแต่ที่สำคัญก็คือถ้าปักกรดแล้วใครเห็นไม่นานหรอกภายใน30นาทีก็จะมีกลุ่มชาวบ้านไม่ต่ำก็20-30คนมามองเราทุกทีไม่เหงาแต่ว่าไม่วิเวกตอนที่ไปเดินธุดงค์ในอินเดียครั้งแรก20-30ปีที่แล้วไปกับท่านอาจารย์ปัสโนสององค์เดินจากเมืองพัฒนาไปพุทธกยาไปทางราชคฤห์และนาลันทาดูนิสัยของเราสององค์ไม่เหมือนกันพอ
ตอนเย็นหาที่พักก็จะมีชาวบ้านเข้ามาคุยเข้ามารับใช้แล้วเขาจะถามว่าท่านต้องการอะไรมั่งคำตอบของท่านอาจารย์ปัสสโนคือต้องการส่งน้ำคำตอบของท่านอาจารย์ชัยสาโรก็คืออยากฉันน้ำชานิสัยไม่เหมือนกัน ท่านอาจารย์เนี่ยเอาความสะอาดสำคัญกว่าน้ำชาอาตมาเอาน้ำชาสำคัญกว่าโดยเฉพาะในเมื่ออากาศมันหนาวมาก แล้วสำหรับชาวบ้านบิหารถือว่าการส่งน้ำตอน 5-6 โมงเย็นน่าตลกเขาไม่ค่อยเชื่อเวลาท่านอาจารย์บอกว่าอยากส่งน้ำเพราะว่าดูเวลามันค่ำแล้วจะส่งได้ยังไงเขาชาวอินเดียไม่อาบน้ำตอนค่ำ อาจจะเป็นห่วงว่าจะเป็นหวัดหรือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ร่อนไปอาบน้ำเขาก็เลยเอาใจเขาแล้วกันก็พาไปที่บ่อน้ำอาบน้ำต้องมีคนดูอย่างน้อยเด็กน้อย20กว่าคน30คน กลับมาคอยยังช่วยได้ฉันน้ำชาทีนี้ตอนที่ไปอาจันตาเอโลราก็เดินองค์เดียวที่มหาราชามีชาวพุทธใหม่เยอะเป็นล้านเลยชาวพุทธใหม่ก็คือพวกจันทานหรือที่ชาวอินเดียปัจจุบันเรียกว่าดาลิต มีชาวดาลิตคนหนึ่งมีชื่อเสียงมากชื่อดร.อันเบดเคอร์เป็นผู้ที่รับทุนการศึกษาไปเรียนกฎหมายที่อังกฤษเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วแล้วเป็นทนายเป็นหัวหน้าทนายที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอินเดียท่านสงสารพวกดาลิตมากถูกกดขี่ตลอดประวัติศาสตร์เรื่องนี้อาจจะแทรกเลยอาตมาก็เคยตอนก่อนบวชอยู่ในอินเดียอยู่ในภูเขาหิมาลัยแล้วก็มีพราหมณ์คนหนึ่งชวนไปพักที่บ้านและยังจำได้เขาก็ชี้ให้เห็นดาลิตคนหนึ่งเขาว่าพวกผมนะพวกพราหมณ์ต้องระวังมากถ้าเงาตามตัวเขาโตเงาผมก็ต้องเข้าพิธีกรรมและยุ่งเหยิงมากเป็นเดือนเลยแต่เขาถือว่าแม้แต่เงาตามตัวเขาสกปรกทำให้ความบริสุทธิ์ของพราหมณ์เสียไปนี่ก็คือความเชื่อของชาวอินเดียเกี่ยวกับชันวันนะที่มีอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ทีนี้ที่ดร.อัมเบดการ์ก็คิดจะช่วยพวกดาลิตจะต้องทำยังไงดีอันก็เลยได้ขอคิดให้เปลี่ยนจากเป็นฮินดูให้เป็นพุทธให้เป็นศาสนาไปเลยจะได้ออกจากระบบชันวรรณะเลยท่านชาวในปีแรก2ปีแรกชาวดาลิตเองเปลี่ยนศาสนาเป็นพุทธเป็นจำนวนมากเป็นล้านมันกันทำพิธีกรรมเปลี่ยนศาสนาขอถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะขอถือศีล5ตลอดชีวิตมีครั้งละเป็นหมื่นเป็นแสนทำในสนามกีฬาใหญ่ๆแต่ภายในไม่กี่ปีดร.อัมเบดการ์ทั้งที่ยังแข็งแรงอยู่อายุไม่มากก็เสียชีวิตซึ่งเชื่อกันว่ามีหว่างยาพิษทีนี้ชาวดาลิตยังซึ่งในบุญคุณของดร.อัมเบดการ์มากรั้นชุมชนของชาวดาลิตหรือว่า ชาวพุทธ
ที่เป็นดาเล็กในอินเดียจะสังเกตได้ง่ายเพราะว่าจะมีตู้กระจกและตู้พลาสติก อยู่โดยมีรูปปั้นของดร.แอมเบดการ์อยู่ตรงนั้นนี่สำหรับพระธุดงบินเดอร์จะออกบินเดอร์บาทตอนเช้ามันก็ไม่ง่ายเหมือนในเมืองไทยใช่ไหมเมืองไทยแล้วก็รู้ว่ายังไงไงก็ต้องได้อะไรสักอย่างมาฉันแต่ในอินเดียก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้ฉันหรือไม่ได้ฉันแต่ที่อินเดียชาวดาลิตก็มีต้องแยกหมู่บ้านออกจากเมืองต้องมีที่อยู่ของเขาโดยเฉพาะต้องมีบ่อน้ำของเขาโดยเฉพาะเพราะไม่มีใครจะให้ใช้บ่อน้ำของคนชนวรรณะอื่นนั้นในเมื่อเขามีตู้ดอกตะอันเป็ดเขาอยู่หน้าบ้านพอเดินบินตาบาดเข้าไปมันก็ง่ายดีแล้วก็คอยดูว่าตู้อยู่ตรงไหนแล้วก็ไปบินตาบาดตรงนั้นแล้วก็ได้ฉันสบายทุกวันทีนี้เดินที่จะเล่าให้ฟังก็คือในมหาราชตรดินฟ้าอากาศก็จะดีกว่าทางบิหารไม่ค่อยรุนแรงก่อนตั้งกลางคืนก็ไม่หนาวก็จะพอๆกับวันนี้แล้วมีต้นไม้มากกว่าและภูเขาหรือว่าเนินมีมากกว่าเพราะนั้นตอนค่ำเราก็จะเข้าในที่นอกทางโดยไม่มีใครเห็นแล้วก็มาวิเวกกว่าอยู่ปิหารแต่มีอยู่วันหนึ่งที่ขึ้นเขาจากถนนตอนค่ำหาที่พักบนเขาในระหว่างที่เดินขึ้นไปก็เห็นเด็กเลี้ยงแกะมองเราอยู่แล้วก็นึกลำคาญนิดๆว่าน่ากลัวเขาจะต้องพาพรรคพวกมาคุยหรือมามุงมาดูก็ช่างมันทำอะไรไม่ได้มันจะมืดแล้วก็เลยขึ้นไปอยู่บนก้อนหินบนใหญ่ไปนั่งสมาธิมืดแล้วก็ได้ยินเสียงคนขึ้นเขาหรือว่าเป็นเสียงคนหรือเสียงสัตว์ก็ไม่รู้ก็ส่งไฟฉายดูปรากฏว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะก่อนนั้นถือหวีกล้วยหวีใหญ่เลยปรากฏเขาคลานเข้ามายกหวีกล้วยมาถวายอาตมาก็แม้ไม่ใจไม่ดีเพราะว่าเรารับไม่ได้เพราะมันเป็นกลางคืนเรารับอาหารไม่ได้ทีนี้เขาพยายามเราก็พูดภาษาไม่รู้เรื่องกันใช่ไหมแต่เขาอยากอาตมาเข้าใจความหมายเขาอยากให้เรารับและคอยฉันพรุ่งนี้ก็ได้แต่วินัยสงฆ์นี่ไม่อนุญาตให้รับของกลางคืนและเก็บข้างคืนและฉันพรุ่งนี้ความผิดแผ่วินัยเราจึงต้องปฏิเสธไปเขาเสียใจมากแต่เราก็เสียใจเหมือนกันแต่ช่วยไม่ได้เขาก็กลับไปเขาไม่มีไฟฉายในเดินในความมืดเลยต่อมาก็ดึกพอสมควรจะสี่ทุ่มห้าทุ่มไม่แน่ใจก็ได้ยินเสียงใครขึ้นเขาอีกคนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็ส่งไฟฉายดูก็เด็กคนเดิมมันคลานเข้ามาถวายผ้าห่มผืนหนึ่งผ้าห่มเก่าๆก็น่าจะเป็นของเขาเราจึงนึกว่าหมู่บ้านที่เราผ่านหมู่บ้านมันก็ห่างออกไป2 กิโล 3 กิโลนี่เขาเ
ขาต้องกลับไปที่บ้านก่อนเอาหวีกล้วยหลังจากที่เดินขึ้นลงเขาทั้งวันของหลายชั่วโมงเหนื่อยแต่เขาเดินกลับที่บ้านไปเอาหวีกล้วยแล้วก็ขึ้นเขาอยู่ในความมืดเพื่อถวายกล้วยเมื่ออาตมาไม่รับกล้วยเขาไม่โกรธเขาไม่น้อยใจแต่เขาคิดในใจว่าแม้ถ้าไม่ฉันจะต้องจะถวายอะไรดีเขาก็คงเป็นห่วงว่าเราหนาวแล้วก็ต้องกลับบ้านเอาผ้าห่มแล้วก็เดินขึ้นเขาสี่ทุ่มห้าทุ่มนี่เขาถวายผ้าห่มอาตมาก็พยายามอธิบายว่าพรุ่งนี้เช้าจะวางผ้าห่มไว้บนก้อนหินอยู่ข้างถนนให้มารับนะยืมเฉยๆนะไม่เอาไปเลยนะแล้วพรุ่งนี้เช้าอาตมาก็ทำเช่นนั้นทีนี้ที่น่าสังเกตก็คืออายุอย่างอาตมาเนี่ยอายุจะมากแล้วจะห้ารอบแล้วนี่ไม่กี่เดือนความจำไม่ค่อยจะดีเหมือนแต่ก่อนที่จริงแต่ก่อนก็ไม่ได้ดีเลิศหรอกแต่ทุกวันนี้แย่กว่าแต่ก่อนหลายๆอย่างที่ควรจะจำก็ไม่จำแต่สังเกตตัวเองว่าความดีของคนไม่ค่อยลืมแล้วคนนั้นที่ถวายของตอนกลางคืนเราก็คงไม่ลืมง่ายอันนี้คือพลังความดีเมื่อเราทำความดีเองอันนี้ก็เป็นการสร้างอริยทรัพย์อยู่ในใจที่บางคนก็ขยันสร้างหรือสะสมอริยทรัพย์แต่ไม่ค่อยได้กินดอกเบี้ยอันนี้หมายความว่าไม่ค่อยได้ระลึกอยู่ในความดีที่ทำไว้เลยไม่ได้รับความสดชื่นเบิกบานในการจากความดีที่เคยทำไว้บางคนนี่อ้อมน้อมทอมตนทำความดีไว้มากแต่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องเล็กน้อยธรรมดาซึ่งก็อันนี้ก็เป็นนิสัยน่ารักอยู่เหมือนกันแต่บางทีก็ทำให้ไม่ได้รับอานิสงส์จากคุณงามความดีที่ทำไว้เท่าที่ควรดังความดีมันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายทำให้ชีวิตมีแก่นสารทำให้เราระลึกเมื่อไหร่ก็มีความรู้สึกว่าในชีวิตนี้เราอาจจะผิดพลาดหลายเรื่องหลายอย่างที่คิดจะทำก็ทำไม่สำเร็จก็จริงแต่เรื่องนี้เราได้ทำเรื่องนี้เราได้ทำอย่างน้อยที่สุดเราได้ช่วยเขาอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ทำความดีตรงนั้นตรงนี้ถ้าอายุมากขึ้นเนี่ยความดีจะรู้สึกมีน้ำหนักมากขึ้นเลยและเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความสนุกสนานอะไรต่างๆรู้สึกจะดูเหมือนความฝันเลยดูสิที่เราเคยเที่ยวในอดีตตอนนี้มันเหลืออะไรบ้างเหลือแต่ความจำมันเหมือนความฝันซะมากกว่าแต่ทำความดีเอาไว้แล้วมันยังสดชื่นเบิกบานนึกถึงเมื่อไหร่มีความสุขการเราถือว่าสิ่งนั้นมันเป็นของจริงเป็นของที่เราควรทำไว้ให้มาก ดังนั้นเรื่องโลกที่เป็นจริงคนที่ชอบพูดคำนี้ส่วนมากไม่ค่อยรู้เรื่องว่าโลกที่เป็นจริงคืออะไรจะเป็นโลกมายาของเขามากกว่าดังนั้นทำความดีให้มากอันนั้นไม่ใช่ต้องทำความดีเรื่องใหญ่ไม่ต้องใช้เงินอะไรมากแต่ทำอะไรด้วยความตามด้วยน้ำใจด้วยความรับรู้ต่อชีวิตของเราของเขาตามความเป็นจริงอย่างเช่นเรื่องของถ้าเรา
สำนวนธรรมะแบบอภิธรรมอะไรเงี้ยว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้คำนี้มันเป็นภาษาพระหน่อยแต่ถ้าเราดูชีวิตของเราเราต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดแล้วในบรรดาเหตุปัจจัยทั้งหลายนั้นที่สำคัญที่สุดอยู่เสมอก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเราอย่างน้อยที่สุดแล้วถ้าเราไม่มีคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่มีเราใช่ไหมอันนี้จะสังเกตไหมว่าลูกเนี่ยเคยลืมพ่อลืมแม่ไหมไปต่างประเทศไปที่ไหนลืมพ่อลืมแม่ไหมลืมนะอาตมาว่าอาตมาก็เคยลืมบางทีมันสนุกมันอย่างกำลังมันบางทำนั้นบางทีบังคับให้ลืมก็มีฮะทำอะไรที่เรารู้ว่าพ่อแม่ไม่อยากทำและไม่อยากคิดถึงพ่อแม่ลืมดีกว่าทีนี้พ่อลูกลืมพ่อแม่ได้แต่พ่อแม่ไม่ลืมลูกเพราะอะไรเพราะเราเกิดจากพ่อจากแม่นั้นพ่อแม่มองลูกอันนี้ลูกเกิดจากเราแต่บนคนละความรู้สึกกับเราเกิดเพราะพ่อเพราะแม่นะเราจะไม่ซึ้งเท่าความรักของพ่อแม่ต่อลูกนี่จะซึ้งกว่าความรักของลูกต่อพ่อแม่โดยธรรมชาติแต่ถ้าเราพัฒนาจิตให้เกิดความรับรู้รับทราบการพิจารณาในสิ่งที่เราได้รับมาจากคุณพ่อคุณแม่ความกตัญญูกตเวทีเกิดขึ้นในความรักก็จะเพิ่มมากขึ้นจะเป็นความรักที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ความรักที่เป็นสัญชาตญาณ นี่ก็ดูชีวิตของเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงไหมแข็งแรงพอใช่ถ้าไม่มีพ่อมีแม่นี่มันก็ไม่แข็งแรงอย่างนี้คือเปรียบเทียบมนุษย์กับสัตว์ดิเรกชันสัตว์ส่วนใหญ่อยู่กับพ่อกับแม่ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันเอาตัวรอดได้แล้วไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่แล้วก็มีสัตว์ไม่กี่ประเภทมีมนุษย์มีช้างมีไม่กี่ประเภทหรอกที่เอาตัวไม่รอดอ่อนแอเกินต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่หลายปีบางคน20-30ปีก็ยังต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่บางที40ก็มีแต่โดยอย่างน้อยก็ตอนเด็กเราก็ช่วยตัวเองไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าต้องรักษาตัวเองก็คงตายหิวข้าวต้องหาอาหารมากินเองมันคงตายหลายอย่างนะถ้าไม่มีพ่อมีแม่ของเราก็ถึงจะเกิดขึ้นแล้วอย่างปลอดภัยก็ตายไปแล้วบางทีเราก็เอาเรื่อง นิสัยใจคอของคุณพ่อคุณแม่เอาเป็นเครื่องรำคาญแต่ถ้าเทียบกับเองแล้วบางทีก็เป็นข้อบกพร่องของท่านจริงท่านก็ไม่ใช่ซูเปอร์มัมซูเปอร์แดดมันก็ไม่ใช่สมบูรณ์บริบูรณ์คุณสมบัติของท่านนี่ก็มีขาดตกบกพร่องอยู่บ้างแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยเทียบไม่ได้หรอกดังในการพิจารณาในเรื่องบุญคุณคุณพ่อหรือคุณแม่ให้ดูสิ่งที่เรามีในชีวิตที่รู้สึกว่าโอ้โชคดีเรามีสิ่งนี้เริ่มตั้งแต่สุขภาพร่างกายเราถามตัวเองมีบ้างไหมที่ไม่ขึ้นอยู่กับความเมตตาของคุณพ่อหรือคุณแม่
ความพิการมีหลายอย่างมีนักกีฬาพิการของอังกฤษที่พูดน่าฟังว่าคนที่มองเราเขาก็จะกำหนดตัวเราด้วยสิ่งที่พิการไปคิดว่านั่งคือตัวตัดสินชีวิตของเราแต่สำหรับเราเองรู้สึกว่าส่วนที่ไม่พิการมากกว่าส่วนที่พิการซะเยอะและชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับส่วนที่พิการชีวิตของเราขึ้นอยู่กับส่วนที่ไม่พิการแต่ในอย่างไรก็ตามความพิการก็มีหลายประเภทแต่ถ้าตั้งคำถามว่าพิการอย่างไรที่พิการที่น่าสงสารที่สุดหรือว่าน่าจะทุกข์ที่สุดจะมาว่าพิการถ้าพิการที่หนักที่สุดคือพิการแบบสื่อสารกับใครไม่ได้ไม่ทราบว่าใครเคยอ่านหนังสือชื่อ The Diving Bell and Butterfly ไหมเน็ตนำน่าอ่านเขาทำเป็นภาพยนตร์ด้วยนั่นก็เป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับรู้สึกจะเป็นบรรณาธิการของนิตยสาร Vogue ของฝรั่งเศสหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับแฟชั่นเขาขับรถเร็วก็รถชนแล้วเขาเป็นคำว่า locked in syndrome คือภายในสติปัญญาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนเดิมแต่เขาไม่สามารถแสดงออกได้ทีนี้เขามีวิธีสื่อสารได้ด้วยการเอาการกระพริบตาคือจะมีคนนั่งแล้วก็จะว่าเอB, C, มันโดนสมมติว่า A, B แล้วก็พริบตาแล้วก็จะเขียนตัว B แล้วก็ A, B, C, D, E, U ไม่ถึง U เป็น U, B, U แล้วก็ A, B, C, D D ทีนี้ A คนถ้าเขาเก่งเขาก็จะดาวเอาแปลว่าบุตรใช่ไหมใช่พุทธะก็ปิดตาที่จริงไม่มีพุทธะนี่ก็ตัวอย่างของอาตมาแต่ทีนี้เขาเขียนหนังสือด้วยการประพริบตาเป็นเล่มเลยเล่าความรู้สึกของตัวเองที่อยู่ในสภาพเช่นนี้มันน่าอ่านมาก เขาก็เล่าอย่างเช่นนอนอยู่อย่างนั้นมีแมลงวันมาลงที่จมูกเขาอยากจะร้องกรีดเลยขอให้คนช่วยไล่แมลงวันแต่เขาสื่อสารไม่ได้ก็ต้องอดทนแล้วหลังจากเขาซึมเศร้าเขาทุกข์มานานมีทีวีอยู่ท้ายเตียงเขาชอบดูบอลวันนั้นก็ลืมตาเป็นครั้งแรกที่เขามีความสุขที่การดูบอลที่นี่พยาบาลเดินเข้ามาปิดทีวีก็อยากจะร้องกำลังดูอยู่ก็ร้องไม่ได้ที่นี่เขาเขียนเรื่องนี้โดยการใช้วิธีกระพริบตากับชาวหน้าที่นั้นจึงจะเข้าใจว่าไอ้เรื่องการสื่อสารและการไม่สื่อสารมันจะมีผลต่อความรู้สึกอย่างไรแต่นี้อย่างน้อยเขาก็ยังสื่อสารได้หมายถึงว่าก็ยังมีภาษาอยู่ในสมองแต่ถ้าคนเราเกิดแล้วไม่มีภาษาว่าเป็นยังไงไหมยังเคยมีเด็กที่เติบโตกับหมาป่าเคยอ่านไหมอยู่ในป่าอยู่กับสัตว์ในป่าเลยสิบกว่าปี20 ปีไม่รู้ภาษาของมนุษย์ติดต่อสื่อสารอะไรไม่ได้เป็นอันขาดทั้งหมดนี้พูดถึงว่าภาษา
การพูดการรู้จักภาษาเราเรียกว่าภาษาอะไรเราเรียกว่าภาษาแม่ใช่ไหมทำไมเป็นภาษาแม่เพราะว่าเราได้จากแม่มาจากคนอื่นอันนี้เป็นคุณเป็นทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งมีค่ายิ่งที่เราไม่ค่อยจะคิดคือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอ้าวเราก็มีทุกคนก็ต้องมีภาษาแม่แต่ไม่แน่นอนเสมอไปนี่ถ้าเราไม่มีภาษาถ้าเราไม่รู้จักภาษาเราอ่านหนังสือก็ไม่ได้เราคิดอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลต้องใช้ภาษาในความคิดเรื่องภาษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญของความเจริญในชีวิตและภาษานี้เราได้จากแม่มากกว่าคนอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญคุณเนี่ยบางทีเราก็มองข้ามได้เรื่องเช่นนี้ทีนี้ในภาษาบาลีมันมีสองคำคำว่ากตัญญูกับคำว่ากตเวทีสองคำนี้ถือว่าสัมพันธ์เนืองอาศัยกันเพราะถ้าเกิดกตัญญูแล้วกตเวทีคือความต้องการตอบแทนบุญคุณยอมเกิดขึ้นพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการตอบแทนบุญคุณก็มีเริ่มตั้งแต่การปฏิบัติดูแลเป็นต้นซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกที่ดีแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าถึงแม้ว่าจะพยาบาลจะปรนิบัติจะดูแลด้วยวัตถุก็ตามไม่สามารถตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้ไม่คือบุญคุณของท่านมากกว่าอย่างเทียบไม่ได้แต่พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่มิจริงถ้าเรามีส่วนในการเจริญก้าวหน้าในคุณธรรมในคุณงามความดี เพราะเป็น ถ้าเรามีส่วนให้ท่านละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดเพิ่มมากขึ้นทำให้ชีวิตของท่านมีความหมายมากขึ้นมีแกนสารสาระมากขึ้นก็เป็นส่วนที่ช่วยให้การวิ่นวายใจเกิดในวัฏสงสารของท่านลดน้อยลงในสายตาของนักปราชญ์นี่ก็คือเป็นการช่วยที่ลึกซึ้งที่สุดนั้นไม่ใช่ว่าลูกจะไปสั่งสอนคุณพ่อคุณแม่สอนหลักธรรมแสดงธรรมให้ฟังแต่ในส่วนของคุณงามความดีต่างๆถ้าเรามีทางอาจจะเป็นทางอ้อมก็มีให้ท่าน ได้ทำบุญสุนทานมากขึ้นถ้าท่านเป็นถ้าคุณพ่อและคุณแม่รังเกียจพระไม่ศรัทธาพระไม่เป็นไรแต่ท่านชอบท่านชอบมูลนิธิอะไรบ้างไหมมันมีอะไรในสังคมที่ดีงามที่ตั้งที่ท่านชอบที่ท่านชื่นชมก็ชวนท่านไปทำบุญไปบริจาคอยู่ที่นั่นให้ท่านได้รู้จักความสุขในการสละทรัพย์ของตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมถ้าเป็นของสงฆ์จะถวายพระก็ดีแต่ไม่จำเป็นเสมอไปสิ่งใดที่ทำให้สังคมเราดีขึ้นหรือลดปัญหาสังคมลดความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ได้ก็ดีทางนั้น จะทำให้จาคะในจิตใจของท่านเพิ่มมากขึ้นคำว่าทานกับคำว่าชาคะมันก็สัมพันธ์กันคือทานคือการกระทำคือการให้ชาคะคือคุณธรรมที่เป็นเหตุให้เราให้ทานและยินดีในการให้ทานทีนี้ถ้าท่านเกิดอคติต่อพระสงฆ์
มันก็ไม่ดีกับท่านเท่าไหร่นะถ้าเราสามารถมีส่วนช่วยให้ท่านเกิดมีศรัทธาในพุทธธรรมได้มากขึ้นบางทีก็ถ้าท่านยอมอ่านหนังสือหรือไปฟังธรรมะของครูบาอาจารย์บ้างก็ดีแต่ต้องคอยเป็นคอยไปอย่าให้มันเป็นลักษณะยัดเยียดมันจะไม่ได้ผลแล้วก็จะไม่ดีแต่ถ้าเราทำช่วยในทางนี้โดยตรงไม่ได้อาจจะต้องมีผู้ใหญ่คนอื่นที่จะคอยพาท่านไปหรือถ้าท่านจะยอมเข้ารีทรีตปฏิบัติธรรมโอ้โหผู้ลูกหลานก็ได้บุญมากทีเดียวนี่เรียกว่าเป็นการทำบุญเป็นการตอบแทนบุญคุณอย่างแท้จริง ถ้าท่านศีลของท่านดีขึ้นเพราะเราและเรามีส่วนนี่ก็จะเป็นการตอบแทนบุญคุณแท้จริงเพราะคนเราเป็นทุกข์และสร้างทุกข์กับคนรอบข้างทั้งในระยะสั้นระยะยาวเพราะการทุศีลถ้าเราถือศีล5ได้แล้วเป็นตัวอย่างหรือว่าชวนให้คุณพ่อคุณแม่ถือศีลมากขึ้นแต่ว่าเป็นการตอบแทนบุคคลศีล5เป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยในการวินวายใต้เกิดในวัฏสงสารถ้ารักษาศีลแล้วถึงจะไม่ก้าวหน้ามากมันจะไม่ตกสู่อภัยก็แล้วเป็นช่วยไม่ให้ตกนรกนี่ก็ดีมากแล้วแล้วช่วยให้ท่านมีปัญญาเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นทั้งหมดนี้ไม่ใช่ง่ายแล้วอย่างที่พูดเมื่อกี้นี่ไม่ใช่จะไปสั่งสอนอะไรแต่ถ้าเราเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วในโอกาสที่ท่านเป็นทุกข์และท่านมีปัญหาเราช่วยท่านได้อาจจะเกิดความไว้วางใจจนกระทั่งเราสามารถให้ข้อคิดได้โดยไม่ถือว่าเป็นความฉลาดของลูกเป็นสิ่งที่เราได้เรียนมาได้ฟังมาจากผู้รู้ เราก็แบ่งปันไปนั้นเป็นนั้นว่าการช่วยตัวเองก็โกยด้วยการสร้างคุณธรรมโดยเฉพาะศรัทธาในพระศรีรัตนตรัยศรัทธานั้นคือความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองที่จะละบาปบำเพ็ญกุศลและชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดฝึกให้เป็นผู้ทรงศีลผู้ที่ได้รับอานิสงส์ของศีลผู้ที่ให้มหาทานคือให้ความรู้สึกปลอดภัยสบายใจกับคนทุกคนที่อยู่รอบข้างเพราะเขารู้ว่าเราไม่ผิดศีลเราเป็นผู้ไว้ใจได้เต็มที่แล้วก็เป็นผู้ที่มีความสุขในการให้ในการเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วเป็นผู้ที่คอยเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตตลอดเวลาลุงปู่มั่นสอนว่า สิ่งทั้งหลายตามปวงพร้อมที่จะสอนเราอยู่ตลอดเวลามีอาจารย์ทุกยมยาเพียงแต่ว่าเราต้องเริ่มหูเริ่มตาเรียนรู้จากชีวิตเท่านั้นเองดังการช่วยตัวเองก็ช่วยด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจาคะด้วยปัญญาจะช่วยจะตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจากับปัญญาสี่ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมประจำจิตประจำใจของพระโสดาบันของพระอริยเจ้านั้นเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของพระโสดาบันทั้งในเราในคนรอบข้างโดยเฉพาะในการสนับสนุนและวางแผนให้พ่อแม่ได้มีส่วนในสิ่งเหล่านี้ด้วยน
างไรก็ตามนอกจากบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่แล้วเราอย่าลืมบุญคุณของพระพุทธเจ้าอย่าลืมคุณและลืมบุญคุณของพระพุทธศาสนาเราเป็นพุทธศาสนิกชนศาสนาไม่ได้อยู่กับพระศาสนาไม่ได้ของเราไม่ได้อยู่กับไม่ได้อยู่ที่วัดวาอารามศาสนาอยู่กับเราทุกคนอยู่ที่กายวาจาใจของเราทุกคนในพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าสังคมพุทธต้องประกอบด้วยนักบวชชายนักบวชหญิงอุปาสกอุปาสิกาช่วยๆกันสร้างสังคมที่ถูกต้องดีงามนั้นเวลาพระอ่อนแอพระไม่ค่อยจะ ทำหน้าที่เท่าที่ควรถ้าทางฝ่ายคารวะมีมิจฉาทิฏฐิก็จะโอ้ยไม่เอาแล้วเบื่อหน่ายศาสนาพุทธเหมือนกับว่าไม่ใช่ศาสนาของเราเป็นศาสนาของพระแล้วพระทำเสียเราก็ไม่เอาแล้วแต่นี้เราเปรียบเทียบเหมือนกับในตระกูลเราถ้าเรามีผู้ใหญ่ในตระกูลทำเสียหายมันก็คงไม่มีใครบอกว่าโรยตระกูลนี้ไม่เอาอีกแล้วไม่เอาตระกูลนี้เขาจะไม่เอาอย่างไงไงก็เป็นตระกูลของเราสิครับอันนี้เมื่อพระไม่เรียบร้อยหรือว่ามีปัญหาทางฝ่ายอุปาสกปัสสิกาต้องรับผิดชอบมากขึ้นเมื่อญาติโยมเสื่อมมีปัญหาพระก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีขึ้นต้องช่วยกันเพราะศาสนาไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งศาสนาพุทธเป็นของเราทุกคนมีส่วนร่วมอยู่ทุกคนนั้นในเมื่อเราได้คำนึงถึงทราบซึ้งในบุญคุณของพุทธเจ้าบุญคุณที่พระพุทธศาสนามีต่อประเทศไทยต่อสังคมไทยต่อครอบครัวของเราต่อตัวเราเองเราต้องพยายามตอบแทนบุญคุณนั้นด้วยทีนี้ที่สิ่งที่ครูบาอาจารย์ต้องการมากที่สุดตั้งแต่สมัยพุทธกาลตั้งแต่พระพุทธเจ้าเองพุทธองค์บอกว่าท่านไม่ค่อยจะสนใจไม่ค่อยจะชื่นใจกับอมิตสถานแต่ท่านต้องการการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติอมิตสปุจาก็เฉยๆแต่ปฏิบัติบูชานี้ต้องการชื่นใจอันนี้ก็คือวิธีที่เราจะมีส่วนในการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาและการตอบแทนบุญคุณของพระศาสนาและครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้คือห้ามบูชาด้วยการปฏิบัติพยายามฝึกตนฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจของตนตามหลักคำสั่งสอนของพระองค์เอาละวันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดของจะพอสมควรเก็บเวลาก็อยู่ที่ลองเพียงแค่นี้เองว่ะอ